ร่องน้ำมนต์พบที่ปราสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติอันนี้เป็นทวารบานพบที่ปราสาทพนมรุ้งแท่นหินสลักรูปดอกบัวอันนี้คือศิวลึงนะครับเครื่องหมายตัวแทนของเพศชายศาสนาฮินดูเชื่อว่าศิวลึงเป็นสัญลักษณ์และรูปเคารพแทนองค์ศิวะซึ่งตั้งประกอบเข้ากับแท่นฐานที่เรียกว่าโยนีอันเป็นเครื่องหมายตัวแทนของเพศหญิงโยนีรูปจำลองฤาษีนเรนทราทิตย เดินบันไดขึ้นมาก็จะเป็นพระพลาเปลื้องเครื่องนะครับตรงนี้เป็นที่สำหรับเปลี่ยนเครื่องฉลองพระองค์ก่อนที่จะเสด็จขึ้นประกอบพิธีกรรมบนปราสาทอาคารแห่งนี้อาจมีมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16และสร้างเพิ่มเติมในช่วงพุทธศตวรรษที่18นะครับที่เปลี่ยนองค์ทรงเครื่องก่อนที่จะขึ้นตัวปราสาทข้างบนก็จะมีสระน้ำอยู่ด้านหลังชมบริเวณรอบนอกก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าด้านในเพราะว่าถ่ายด้านนี้มันย้อนแสงต้องไปถ่ายด้านในฝั่งโน้นอันนี้เขาเตรียมจัดงานนะครับไม่รู้ว่าจัดงานอะไรมีรถเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลให้ความปลอดภัยYeah.
อันนี้คือเตรียมจัดงานนะครับส่วนยอดหรือเรือนยอดทำเป็นชั้นๆ ชั้นเชิงบาทรถไหลกันขึ้นไป5ชั้นส่วนยอดสลักเป็นรูปดอกบัวรายรับที่กระสุนที่สูญหายไปนานแล้วทางด้านที่ตะวันออกนี่นะครับคือเป็นสภาพดั้งเดิมนะครับก่อนที่จะมีการบูรณะคือแทบไม่เหลือเลยไม่เหลือเขาโครงเลยดูสิการศิลปกรรมกล่าวได้ว่าปราสาททั้งสามหลังสร้างขึ้นก่อนปราสาทประทานในราวพุทธศตวรรษที่15และ16ตรงนี้คือส่วนนี้นะครับตรงนี้คือส่วนนี้ส่วนเป็นบันไดทางขึ้นนี่ของเก่าคือแบบเละเทะมากนะครับซึ่งเป็นที่เก็บรักษาทันทีทางศาสนาอันนี้หลังจากทำเสร็จบูรณะเสร็จเพราะว่าสมัยนั้นคนเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญบริเวณหน้าบันและทับหลังของปราสาทพระทายมีภาพจำหลักแสดงเรื่องราวในศาสนาฮินดูเช่นพระศิวะนาคราชภาพอุมามเหสวนเดี๋ยวเข้าด้านในเลยครับภาพที่แก่ภาพที่เป็นงานของดินสีและภาพประดับที่เป็นที่สีจะเรียกว่าประดับดีคือพระสงฆ์มองงานในงานแห่งนี้แห่งนี้ที่เป็นงาน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